นี่ยห้องฟุตบอลถึงละลีนจะเข้าไปทำไมลีเป็นคนสมัครไม่ใช่นะเอาก็เข้าไปเป็นเพื่อนเผื่อเขาต้องการผู้ปกครองช่วยเหลือเขาไม่ได้บอกว่าให้มีผู้ปกครองมาด้วยเขาแค่เซ็นเอกสารรับรองก็พอแล้วนารินลองดูดิไม่เห็นมีผู้ปกครองมากันสักคนเลยมีแต่นารินเนี่ยแล้วทำไมอ่ะมีผู้ปกครองมาด้วยมันทำไมฮะไม่เห็นต้องอายเลยขี้เกียจเถียงแล้วไปนั่งรอตรงนู้นกันแบบพี่ลินขายแหลกใช่ไหมคะเจ๊จ๋าเข้าไปรูปได้ไหมคะโอ้ได้ค่ะนี่จำได้ด้วยน่ารักจังก็ต้องจำได้แล้วไหมคะหนูเคยซื้อชุดพี่แล้ววันก่อนนะหนูก็เพิ่งดูพี่ขายที่ฟิตผมลงแบบนี้พูดอยู่เลยจึงมาค่ะว้ายตายแล้วนี่มีเด็กดูด้วยเหรอพี่ก็ว่าพี่เอาออกมาขายดึกแล้วนะหนูไม่เด็กแล้วนะคะ18-19ละหนูชื่อเลอาค่ะขอถ่ายรูปด้วยนะคะได้จ้ะมาเอาตรงไหนตรงนี้เนาะมันไม่เชื่อว่าเจอตัวจริงค่ะมาเลยลีครับนอนยังยังครับเข้ามาเลยวันนี้นารินนอนนี่เหรอครับอืมเบื่อก็เลยมาขอนอนด้วยแวะมาชวนลีดริงก์มั้ยเนี่ยจะบ้าเหรอน้าดีๆที่ไหนเขาจะชวนหลานดื่มกับเรานอกจากนาลีเฮ้ยเบาๆเดี๋ยวแม่ได้ยินรสชาติความเป็นผู้ใหญ่เวอร์มากเดี๋ยวถ้าโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆจะรู้ว่าขมจริงๆอะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเจอรสชาติของวัยรุ่นก็ขมเหมือนกันขมกว่านี้ลีก็พร้อมนะเฮ้ยๆเบาโอ้โหทำไมดื่มขนาดนั้นน่ะลีกับเพื่อนๆลีก็เหมือนกันหมดแหละดื่มย้อมใจสมัยเจ็บจากรักแรกกันมาหมดแล้วโอ้รักแรกเลยเหรอพูดอย่างนี้แสดงว่าเคยมีแฟนแล้วเหรอไหนเป็นใครเล่าให้น้าฟังหน่อยอยากรู้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าแฟนได้ไหมนารินเขาอยู่โรงเรียนหญิงล้วนข้างๆโรงเรียนลีอ่ะมีอยู่วันนึงเขามาไลค์ไอจีลีรัวๆลีก็เลยไปไลค์กลับเขาทักมาบอกว่าเขาไปดูลีแข่งแล้วเขาชอบถามก่อนมีอะไรกันยังบอกได้นะไม่บอกใครหรอกแล้วใส่ถุงเปล่าใส่ดิก็อันที่นารินใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนให้อ่ะพอมีอะไรกันเสร็จนะเขาก็บล็อกลีเลยทีแรกโคตรเสียเซลเลยรู้ป่ะแต่มารู้จากเพื่อนที่หลังว่าเขาเป็นพวกล่าแต้มเลยรู้สึกเฟลน้อยลงหน่อยอะแล้วลีรู้สึกยังไงบ้างที่โดนหลอกก็เฮ้ยดีครับรักแรกแทนที่จะเจออะไรดีๆเสียความรู้สึกว่ะแล้วดีจะเข็ดไหมถ้าเกิดว่าจะมีความรักอีกรอบหนึ่งก็ไม่นะจะตัดโอกาสตัวเองเพราะความผิดหวังครั้งเดียวก็ไม่ใช่เปล่าถึงจะผิดหวังอีกกี่ครั้งลีก็จะเอามันมาเป็นประสบการณ์ลีว่าลีจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาหยุดตัวเองอะช่วงนี้ลีก็คุยกับเลอาอยู่ด้วยเลอาไหนคนที่เจอตอนไปสมัครโควต้านักกีฬาไงเออนึกออกแล้วคนนี้น่ารักนะนะชอบลีก็ชอบเหมือนกันNow I say